ลุ่มด้วยใจดันนี้ข้ออาสาสีปริกมานสีแอปดันนี้ครับเครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ DPN เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษยาสัตว์2552ปี2014 2557เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษรุ่นลุงเอาไว้คุณวรังกะข้ออาสาสีเอาไว้คุณละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ปกป้องการละเมิดสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ติดตามให้ความช่วยเหลือทุกกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นหลักแล้วก็ผู้ที่ถูกซ้อมทรมานเราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในเรือนจำแล้วพบว่ามีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของผู้ที่ถูกกระทำทรมานก่อนที่จะเข้าสู่เรือนจำเราก็เลยขยายงานเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำทรมานในระหว่างการควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษลิมบลาตาฮังเออมาริตเดคโนรัดใช้กฎหมายพิเศษว่ากันอุนเนดารอระอะไรที่กระชับมาริตอนี้บ้านอยู่เดคโนลังก์ฮะได้แล้วอุนเนตุkita lah salah satu untuk nak wi kuam ru wi ilmu kepada rakyat wi atau menehe rakyat dak wak guano ha kada nak unde ni bata hok rakyat ia ada dalam nak unde kita leh lambat sit dari pokok rakyat tu 16 ปีที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันเกิดการละเมิดสิทธิเด็กเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเด็กพิการจากเหตุการณ์เด็กถูกตรวจ DNAเกิดเด็กกำพร้าขึ้นในพื้นที่เยอะเยอะมากมายมันทำให้เราต้องตั้งกลุ่มเครือข่าย CPN ขึ้นมาเพื่อทำงานในเรื่องของการปกป้องสิทธิเด็กไม่ให้เกิดการละเมิดเด็กในพื้นที่มีความช่วยเหลือในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงก็จะใช้กลไกทำงานทั้งในส่วนขององค์กรเองก็คือการลงพื้นที่การเก็บข้อมูลการรายงานสถานการณ์แล้วก็ในแล้วก็การเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกทรมานและครอบครัวแล้วก็ทำงานในเชิงรณรงค์ร่วมกับองค์กรอื่นแล้วเราก็มีการจับมือร่วมกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆในการทำงานประเด็นเรื่องของสิทธิเด็กในพื้นที่โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิเด็กกับความขัดแย้งเราร่วมกันรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเจอมาจากปาโดปราจาฮับบิงอาจีและยูมาสมาเซงและมหาลัยต่างๆในพื้นที่นักศึกษานักกิจกรรมเขาไปสมัครเกียรติและมหาลัยประตูกิตตวัตรกวนจะจุงอาจีดานี่เพื่อช่วยเหลือทางคมต่อในพื้นที่วิชันกิตเข้าใจสิทธิพัฒนาคนพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตะกี้เจอเตมสอดฮามิรายุเวรับรองโรงเรียนเพื่อรับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษอย่างดูว่าเนี่ยกิตเราลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อรับผลกระทบจากเหตุการณ์ประตูกิตเราลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าเด็กระยะอะไรกับระยะหลักที่ทำก็คือ1จัดงานวันสิทธิเด็กสากลอบรมสิทธิเด็กในโรงเรียนอบรมทัวร์สิทธิเด็กแล้วก็สุดท้ายก็คือจะทำงานในเรื่องของจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กเพื่อการรณรงค์เรื่องการปกป้องดูแลเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นการรวมตัวของผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกบังคับใช้กฎหมายพิเศษเป็นหลักหลักๆ ก็คือจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมแล้วก็การเข้าถึงการร้องเรียนกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เยียวยารักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ์จากการถูกซ้อมทรมานเช่นให้ความช่วยเหลือในเรื่องของรักษาพยาบาลในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสุขภาพจิตเรามีกลุ่มเป้าหมายที่เราได้ทำได้เยียวยาเขาเป็นกลุ่มผู้เสียหายจากการถูกทรมานเราต้องการคืนกลับความเป็นตัวตนความเชื่อมั่นในตัวเองศักยภาพในตัวเองให้กับชุมชนเราจะทำงานขับเคลื่อนในชุมชนมากขึ้นขยายเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่จับต้องได้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และตระหนักไม่เฉพาะเมื่อพูดถึงสิทธิมนุษยชนในพื้นที่แล้วจะไม่พูดเฉพาะแค่เรื่องทรมานไม่พูดเรื่องแค่การจับกุมแต่ว่าจะต้องเป็นการพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งเรื่องของเด็ก
ผู้หญิงการเข้าถึงความยุติธรรมการป้องกันการทรมานการป้องกันการอุ้มหายแล้วประชาชนทุกคนในพื้นที่เนี่ยจะต้องตระหนักและรับรู้ว่าเราจะต้องเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะศาสนาใดเป็นคนที่ไหนไม่มีแบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวศาสนาในพื้นที่ความขัดแย้งอีกต่อเนาะต้องรู้ว่าอากวนเนาะประชาชนทั้ง3จังหวัดให้มีความรู้ด้านกฎหมายและด้านสิทธิต่างๆในพื้นที่เพราะว่ามองอีกต่อนี้มองละทางเดาไอ้กาปงดกนรังกะเหาะทุลมุสิตเยอะมากไอ้ทำยังไงให้ประชาชนได้รู้ว่าสิทธิของตัวเองกับปกติว่าตัวจะป้องกันคุ้มครองสิทธิทั้งหมดแบบนั้นอย่างเช่นเด็กถูกเอาดีเอ็นเอนวากวนอต่อสิทธิเด็กนี้เด็กต่ำอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเอาดีเอ็นเอว่าตัวละมุสิตได้แรงบุดดอกไม่ได้เอวุดดอกดูเนาะเราสั่งละห้างถ้าจะกลุ่มปิดล้อมตัวคนเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยระวังเนาะให้ระมัดระวังในการจับกลุ่มปิดล้อมเนี่ยไม่ให้กระทบต่อสภาพจิตใจชาวบ้านต่อสภาพจิตใจต่อครอบครัวแล้วตัวเด็กผู้สูงอายุในบทที่ตัวเวียดเดาบนนั้นตัวระวังเนาะแล้วตัวนู้นจะก็หนักปกป้องคุ้มครองโอเคสมัวอะไรสัญญาว่าองค์กรที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านสังคมหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานนิติบุคคลหรือสถาบันครอบครัวเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องของการปกป้องดูแลเด็กและองค์กรเหล่านี้จะไม่ทำการละเมิดสิทธิเด็กไม่ว่าจะเป็นด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจและอยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักร่วมในเรื่องของการปกป้องดูแลเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้คืออยากจะให้มีการยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ4อำเภอแล้วก็อยากจะให้ข้อมูลแล้วก็การร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยลดลงแล้วก็อยากจะให้คนที่ถูกได้รับผลกระทบถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยเข้าถึงการร้องเรียนจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็กระบวนการยุติธรรมครับ